ทะเลอยู่ไหนอยากเห็นทะเลก็มันก็สวนแดดนิดนึงนะสวนแดดอยู่ได้แต่มันสวนสวนนิดนึงก็อยู่ติดเลยนะไหนไหนลองดูสิลองดูสิอยากเห็นอยากเห็นลองดูก็ได้จำคนเราอ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวอ่ะแบ่งปันกันหน่อยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยเดี๋ยวจะดันตลาดได้ถึง1,700เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวอยู่โอเคเดี๋ยวดันขึ้นเลยอ้าวทำไมเห็นผนังห้องอ่ะไม่เห็นทะเลก็ต้องหันทะเลนี้ทะเลโอเคอันนี้จะเห็นทะเลโอ้นี่เห็นทะเลทะเลสวยสวยเห็นไหมเห็นไหมไอ้อยู่ริมทะเลโอ้ยอยู่ริมทะเลแจ่มแจ่มแจ่มเอาแต่ทะเลมาไม่ต้องเห็นนะเขาอยู่นะพอดีมันเป็นทิศตะวันตกไงแดดสองแดดแล้วสองเข้ามาเป็นเซเลคซิลูเอตเขาเรียกดูพระอาทิตย์ตกดูพระอาทิตย์ตกโอเคโอเควันนี้เรามานั่งอยู่นอกบ้านแล้วกันได้เลยบ้านมาหลังถ่ายรูปทะเลใส่มาเลยโอเคก็ตลาดส่งท้ายนะฮะเดลต้าก็30 บาทแล้วลงนะฮะแต่ว่าใช้ตัวดัน KBank SCB AOT ดันอยู่นะฮะใช่ก็เดี๋ยวช่วยดันตัวหนึ่งใจเย็นตัวไหนอ่ะจะได้เก็บข้ามปีข้ามชาติไปเลยพี่โอ้ได้ข้ามแน่เลย เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอรีเสิร์ชแป๊บหนึ่งรอรีเสิร์ชสั่งฮัลโหลรีเสิร์ช5 นาทีส่งมาทันนะไม่เดี๋ยวเขาก็จะออกมาเพราะว่ามันมีสัญญาณซื้อในเขตโอเวอร์โซเป็นเล่นรีบาวอะไรเงี้ยเพื่อจะดันใช่ไหมส่งทันไหมตัวเนี้ยดันเซตผ่านได้เห็นเขาปรึกษามาว่าเอาไงดีได้ไหมอะไรเงี้ยโพสต์ยูสเซเบิลพาร์ติเคิลสกรีนแชร์ลิงไม่ให้แชร์เหรอพี่เจมแชร์หน่อยแชร์หน่อยมาอย่างนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคอุ้ยอินทัชมาด้วยแต่กราฟทำไมตกอ่ะเป็นไรกราฟขึ้นมาช่วยรอบแรกแล้วนะฮะอินทัชแอดวานซ์แอดวานซ์นะคือเขามีอะไรนะเมื่อกี้อะไรอินทัชใช่ไหมอินทัชแอดวานซ์โกเอ็ดอาวินบอกว่าลงทุนสบายใจโกค่ะโอ้แอดวานซ์ก็สวยนะเทคนิคจังนี่สวยหมดทุกเฟรมอุ้ยเต็มแท่งเลยอ่ะเต็มแท่งขนาดนั้นเลยเหรอเฟรมเลยโอ้228 บาทเต็มแท่งเลยเหรอแท่งเนี่ยแต่ซื้อแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหซื้อแพงขายแพงเลยเนี่ย240ค่ะอ๋อเป้าต้านเดี๋ยวต้านเดี๋ยวต้านต้านจะติดก่อนอ่ะควรจะติดก่อนแต่ก็น่าจะเป็นแค่3อะไรโอ้โหวีคนี่เป็นเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้วีคล่างขึ้นมาจากข้างล่าง1 2 3ใช่นั่นสามขึ้นแล้วยังไม่รุนนั่นเนี่ยสามมีย่อโอ้ยผ่านหัวผ่านหัวหนึ่งไหมผ่านเลยดูนิดนึงมันวีคโอ้ปรับฐาน4 ปีแล้วไม่ผ่านเสียชื่อนะโอ้ปรับฐานมาตั้งกี่ปีเนี่ยดูเนี่ยปี 1-3อะปีนี้ปีอะไรแล้วมาบัตทอมตรงเนี้ยใช่ไหมปี1-3ก็ปี2-1อ่ะ8 ปีอ่ะซื้อของมา8 ปีแล้วทำไม่ขึ้นเนี่ยโอ้โหเสียชื่ออันนี้เป็น3แล้วใช่ไหมสามใช่อันนี้ก็เป็น ABC 1-2นี่ก็เป็น3ของมันเหรอพี่โอ้โหสามแต่จะมี3ขึ้นแต่3ขึ้นก็โอเคอ่ะใช่ไหมมันคล้ายๆถ้าเราดูกันมันจะคล้ายๆกราฟอะไรอยู่อย่างนะนะครับคือกราฟเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะปรับฐานนานแล้วสุดท้ายขึ้นมาตรงหัวเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันไหมฮะทองกราฟเดียวกับทองใช้เวลาปรับฐานมาก็พอๆกันเลยนะเพราะนั้นเวลาขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่คือเขาเรียกการคอนโซลิเดตนานๆเนี่ยมันจะมีพลังนะฮะซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆถูกไหมในแอดวานซ์จากการที่อิทัชเข้าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันนำทำ A B C แล้วก็ทำ
1 2 3 4 5 1 2เนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่3มันจะเป็นถ้าเราไม่มองหยักนะเราดูเป็นตัวอยู่เงี้ยนะมันก็สามารถที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่เคยเพราะตรงนี้เป็นการทิ้งร่างลงมาหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยคือของจากข้างบนทิ้งลงมาข้างล่างหมดแล้วก็ยืนเก็บพวกเนี้ยพวกที่ทนไม่ไหวนะฮะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงในตัวที่คนมาบริหารอย่างเงี้ยนะครับมาแล้วไม่ทำให้มันขึ้นมันก็คือไปถือว่าทำให้มันกำไรอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าปัตทอมของมันนะฮะก็มันเติมน่าจะมีรางวัลให้คนที่ถือมายาวๆนะในความเห็นพี่นะพี่แนะนำซื้อตั้งแต่แถวๆนี้นะพี่ใช้ทางเฟรมวิกซื้อตรง169170เนี่ยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำให้ถือถึงเดือนเมษานะฮะตัวนี้นะอีกวันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ยังถืออยู่นะครับก็วันนี้ตัวนี้มาช่วยก็ถือว่าก็ดีนะแต่ตอนไม่เข้าโมสักทีไม่ใช่หรอก็ดีฮะไม่เป็นไรไม่มีค่ะไม่เจอเลยไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังอยู่ในคืนนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้ไม่เจอเออนะก็ได้อยู่ข้างล่างอ๋อวอลลุ่มอยู่ข้างล่างแอดวานทิสโก้บีบีเอลบวก3 บาทโอ้ยบวกเยอะเลยนะคือตัวพวกนี้มันจะช่วยได้เพราะว่ามันไม่มีแนวต้านแล้วไงเนื่องจากว่ามันปรับฐานมานานเพราะนั้นพวกนี้แนวต้านมันก็จะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีนะฮะโดยปกติแล้วมันลงมาเจ็บแบบปีอะถ้าคนถือก็คงถือไม่ขายแล้วนะก็เพราะคนติดจะแถว308 350ไอ้250 280เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นก็คือใจเย็นๆมันทำไมมันไม่ออกวะแป๊บหนึ่งทำให้มันดูนั่นหน่อยนะเขาส่งรีเสิร์ชมาแล้วล่ะนะเขาขึ้นเว็บแล้วเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็เหลือที่เราแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะคุยกันเพราะว่าเราดูตามเทคนิคนะนะครับว่าเทคนิคแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถที่จะรีบาวได้ไหมนะเทคนิคของอันนี้จะเป็นแมคโครนะฮะแมคโครเนี่ยเขาบอกว่าจุดสูงสุดราคาแมคโครในภาพรวมรายสัปดาห์ราคาอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับนะฮะที่จุดสูงสุดก่อนหน้าพร้อมทั้งใกล้ EMA 200 week ขณะที่ภาพรายวันราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับกรอบทิศทางแนวโน้มขาลงและพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นมาบ้างนะจากการจากภาวะโอเวอร์โซลรวมทั้งมีสัญญาณ bullish divergence ทำให้คาดว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวกลับขึ้นได้ก็ให้แนวต้านไว้ที่4.648แนวรับ4.139เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะแนวรับ4.139แนวต้าน4.648คราวนี้แนวรับมันก็4.8ไปแล้วใช่ไหมเออ4.8ไปแล้วแล้วก็เราดูก็คือว่าทางเฟรมมันก็คือยังไม่ได้เสียแค่ปรับคือจะตัดลงอ่ะต้องไหมฮะจะตัดลงแล้วก็ลงมาปิดแก็บมาปิดแก็บปิดก็ปิดได้นะแก็บนี้ก็ปิดได้นะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าแก็บอะไรไม่ได้ไม่ใช่เบรกกับเบรกแก็บนะอันนี้ทำเฟรมมันนะแล้วก็นี้ก็เป็นทำเฟรมวีคเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะลงมาจนกระทั่งลงมาเป็นขาลงถูกไหมแต่เนี้ยวีคเนี่ยมันก็มีหางยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าวีคเนี้ยกลายเป็นโดจิเป็นโดจิไม่ถือว่าปิดแถว18.42เนี่ยแท่งเขียวแท่งเนี้ยมันจะเป็นนัยสำคัญเนื่องจากว่าอันเนี้ยบันวูลุ่มเยอะวูลุ่มทิ้งแล้วตรงวันสุดท้ายเนี่ยบันวูลุ่มมันน้อยนะฮะตัวเนี้ยวูลุ่มมันน้อยนะฮะเรามาดูอันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณรีเวอร์เซลอย่างหนึ่งที่เราเคยเรียนกันนะฮะเนี่ยเป็นแท่งขึ้นไปเนี่ยก็คือว่าถ้าปิดไปหมดนะ42มันก็เรียกว่าอันนี้มันเรียก piercing ละทิ่มขึ้นไปเกินครึ่งละแต่พวกนี้ถ้ามันต่อแต่ก็อาจจะไปติด13 บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีย่อแล้วก็คอนเฟิร์มบัตทอมที่เกิดไปแล้วก็แสดงว่าบัตทอมของแมคโครเนี่ยมันจบไปแล้วในขณะที่มันเกิดสัญญาณเขาเรียกโอเวอร์โซลนะโอเวอร์โซลนะฮะแต่เนื่องจากวีคอะลงมาให้มันตัดซีโร่ไลน์ไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยมันก็คือเป็นหุ้นที่อยู่ที่ต่ำนะ
ขึ้นอยู่ที่ต่ำนะโดยที่อันนี้ตัดลงมาแต่ไอซ์ไซเบต้องตัด50นะครับงั้นถ้าสัปดาห์นี้สามารถกลับไปแล้วก็ขึ้นไปทดสอบเนี่ยแถว14-15เลยเนี่ยนะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ดีอย่าลืมว่าเราซื้อแถวนี้นะถูกกว่าคนที่จ่ายตังค์30,000,000ในที่ซื้อ13.50 เพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมแท่งเทียนเนี่ยถ้าสัปดาห์นี้ปิดได้นะก็จะเป็นแท่งโดจินะฮะหางยาวๆเนี่ยเขาเรียกแฮมเมอร์นะอยู่ข้างล่างเนี่ยแฮมเมอร์ของวีคเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะก็สามารถจะผลักขึ้นไปที่4-5ตรงนี้ได้เลยแล้วย่อใหม่นะฮะเพื่อสร้างรูปแบบของการกลับตัวขึ้นเพราะตัวนี้ก็เป็นระยะยาว3 ปีนะครับวันนี้ก็แนะนำคุณแนะนำซื้อนะหุ้นที่ต่ำไปเนี่ยมันซื้อได้นะไม่ได้น่ารังเกียจอะไรนะครับก็คือเล่นสั้นก็ได้เล่นยาวก็ได้นะครับเออแล้วมาดูแอดวานเนี่ยคล้ายๆเนี่ยเห็นไหมฮะแอดวานเมื่อตอนที่มาดูกราฟแอดวานย้อนหลังไปทำเฟรมมันเทียบกับแมคโครนะมันแอดวานก็กำลังทำตรงนี้อยู่ที่จะขึ้นมาทดสอบไฮเดิมนะมันหุ้นที่ขึ้นรอบนี้ถือบอกว่ามันมีเสถียรภาพนะถ้ามันเอาหุ้นที่ขึ้นน่ะไม่ใช่หุ้นที่แบบว่าต้องดันขึ้นไปต้องแบบไปประชนกับราคาคอมโมดิตี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบงค์เนี่ยก็ขึ้นแบบว่าเอาตัวที่มันมีสตอรี่อ่ะนะนะครับเอาตัวที่มีพื้นฐานมันก็คงหายากนะครับวันนี้แนะนำซื้อให้ซื้อแล้วก็ตามรีเสิร์ชก็ให้45พี่ว่าน่าจะติด43บนนะครับหรือแถวนี้ก็ได้เนี่ย14.80ก็45เนี่ยนะฮะก็แถวนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะอยู่ตามเฟรมเดย์นะฮะเห็นแท่งเขียวแท่งนี้ไหมครับเนี่ยแท่งเขียวแท่งนี้เป็นแท่งสำคัญนะฮะใครเรียนสูตรหนึ่งเราไปเปิดดูว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเราอยู่ในเขตเนี้ยเราไม่เคยกลัวเลยนะเนี่ยเราไม่เคยกลัวนะครับถึงแม้มันลงไปอีกนะมันก็ไดเวอร์เจนนะครับลงไปอีกก็ซื้อเพิ่มอีกก็เป็นการซื้อสะสมนะจังหวะเนี้ยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยที่จะทำให้เซตปิดได้1,650ก็คือแมคโครพระเอกของวันนี้ปิด42นี่ก็ได้หมดแล้วนะเนี่ย12 บาทเนี่ยปิดกินเข้าไปเลย42เนี่ยหรือ42สลึงก็ได้นะก็ถือว่าเหมือนกับที่เราเรียกว่า engulfing ในขาลงอ่ะนะฮะอันนี้ก็กลายเป็น piercing อ่ะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็น2แท่งประกบนะก็สามารถทำให้เซตปิดได้โดยหุ้นตัวนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระเอกที่ทำให้เซตปิดได้วันนี้คือแมคโครแล้ววอลุ่มมันเป็นยังไงนะตอนนี้ไม่เป็นไรอยู่ถ้าสัญญาณเทคนิคแบบนี้ไม่ต้องกลัวคือมันไม่ได้เสียคือทางเฟรมมันไม่ได้เสียนะเทียบกับ AOT นะ AOT นะมันก็ได้แค่ประคองนะดูเทคนิคตัวเนี้ยมันก็คือแค่ประคองนะฮะแต่ก็เริ่มดูดีขึ้นนะฮะแต่ยังออกข้างนะ AOT เนี่ยแค่ประคองนะแค่ประคองคือกราฟมันถ้าตัดแบบเนี้ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่รอดใช่แต่แมคโครน่ะมันยังอยู่ข้างบนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะกลับเป็นขึ้นเนี่ยแมคโครน่ะมันก็จะต้องดึงขึ้นไปยืนแถว43-50-45แล้วจะยืนอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะนะครับเพื่อให้ไม่ให้คิดว่าตัว43.50น่ะน่าจะเป็นตัวราคาถ้าอยากยืนก็ยืนราคาแถวเนี้ยนะครับราคาแถวเนี้ยประมาณเนี้ยนะก็เป็นไปตามคาดหมายนะว่าพรุ่งนี้ก็ยืดๆอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ปีใหม่มาก็ชูดกันไปเลยนะเอากันไปเลยอ่ะตัวเจ๋งๆอ่ะแอชวานอะไรพวกนี้นะได้หมดเลยนะฮะคุณที่ประกาศนานประกาศนานเนี่ยได้หมดนะฮะแต่ถ้าเอา AOT เอาตัว CPL เอาตัวเปิดเมืองเนี่ยพี่คิดว่าต้องเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะว่ารอตัวเลขประกาศไอ้การเติบโต GDP มาสี่นะฮะแต่ตัวเลขหลายๆตัวในตัวที่เขาใส่เข้าไปอ่ะไอ้ตัวคนละครึ่งอะไรพวกนี้นะแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยมันน่าจะมาทีหลังนะไม่งั้นเนี่ยพอตัวเลขไม่สปอร์ตเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันโดน
มันจะโดนขายลงมาแล้วตลาดมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะถ้าทำเซตได้เนี่ยตลาดมันจะเป็นบูลิชนะคือเซตเนี่ยมันก็มีเซตมันมีพลังคือการเป็นบูลิชไม่ถือว่าถ้าเซตมันขึ้นพันทะลุ1,650ไปได้โดยหุ้นที่มันอยู่ข้างล่างแล้วก็มีอนาคตอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่ต่ำไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยกำไรไม่มีโตอะไรเงี้ยนะแล้วก็ฝืนที่จะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็เจอโควิดอีกละแบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไปแล้วมันก็พอเซตลงทีคนก็หวั่นไหวใช่ไหมเพราะเซตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปลุกอารมณ์ของคนเนี่ยให้เกิดการขึ้นเขิมนะครับในการที่จะกล้าลงทุนนะมากกว่าที่หลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์นะว่าถือหุ้นหลายตัวเนี่ยแล้วเซตมันลงอ่ะนะแล้วมันไม่ได้กำไรนะครับส่วนพระเอกที่จะไปต่อก็ GPSC นะครับ EA พวกเนี้ยไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันช่วยด้วยนะน้ำมันขึ้นมา76เหรียญจาก70เหรียญเนี่ยแล้วก็ยืนอยู่ในกรอบ80นะฮะ อะไรเงี้ยนะฮะแบงค์เนี่ยก็มาตามที่เราบอกเลยนะ BBL KBank SCB นะครับก็ปรับฐานนานพอสมควรแล้วนะฮะก็คิดว่าเซตเปิดปีใหม่มาก็น่าจะยิงสรุปกันแรงๆปูนใหญ่นี่ก็ช่วยได้นะดูกราฟปูนดูปูนให้หน่อยสิอยู่ข้างล่างแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเอามาเนี่ยคือกราฟปูนน่ะมันหลุดนะฮะมันโอเวอร์แลปมันใช่ไหมคือมันเกิดการโอเวอร์แลปของขึ้น1กับขึ้น3นะฮะพอมันโอเวอร์แลปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนน้ำมันนะฮะคือมันขึ้นไปแล้วมันก็เหมือนกับจะเป็นไซด์เวย์มันไม่ได้ลงนะฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูเนี่ยปูเนี่ยก็คือว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันโอเวอร์แลปนะครับคือในตัวราคาเนี่ยเวลาดูกราฟเราดูไพรซ์ก่อนนะฮะเพราะนั้น1เนี่ยมันจะจบ1มันคืออันนี้ดูมันเกิดว่ามันโอเวอร์แลปไปนะครับราคาของมันตัวเนี้ยมัน382นะฮะเห็น382นะตรงเนี้ยนะครับแล้วปิดตรงเนี้ยนะฮะมันเลยเนี่ย372เนี่ยก็เรียกมันโอเวอร์แลปเพราะโอเวอร์แลปเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะขึ้นได้แต่จะเป็นคอมเพล็กซ์อย่างเงี้ยคอมเพล็กซ์นะฮะคือไม่ได้เป็นขาขึ้นที่เป็นขึ้น5วีก็โอเวอร์แลปเหมือนกันในไพรซ์นะฮะเนี่ยหลุดลงมาเนี่ยเหมือนบิตคอยน์อ่ะนะเหมือนบิตคอยน์พร้อมกันอ่ะ393แล้วหลุดลงมานะอันนี้ก็เราก็ต้องเล่นเป็นรีบาวขึ้นไปเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรีบาวแบบนี้มันจะวิ่งผ่านทุกเส้นนะเนี่ยมันไม่สนใจหรอกมันจะวิ่งขึ้นไปถึงปึ้งขบวนสีม่วงเนี่ยแล้วก็ทิ้งตัวลงข้างล่างใหม่จังหวะอันนี้เขาเรียกหุ้นช่วยชาตินะสไตล์แบบนี้หุ้นช่วยชาติเพราะนั้นเรารู้ว่าเล่นเงี้ยเล่นเก็งกำไรนะคือตลาดต้องการให้เซตขึ้นต้องการปลุกตลาดให้เป็นบูลลิชแบบนี้ก็จะใช้ตัวข้างล่างแบบนี้ช่วยดันขึ้นไปได้คือไม่ถือว่าจำเป็นจริงๆที่ให้เซตผ่านพันปิดสูงกว่า1,850แล้วก็บูลลิชขึ้นไป1,700เนี่ยมันต้องมีหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตัวธนาคารเนี่ยก็จะมีจริงๆมัน BBL KBank SCB KTB อ่ะนะมันได้หมดแหละนะพวกนี้ดึงอินเด็กซ์ได้หมดนะฮะเพื่อตลาดแต่มันก็ไม่ต้องไปบอกว่าหุ้นเล็กจะต้องถูกขายนี่มันไม่เกี่ยวกันนะไม่ต้องเอามาผสมมาหรอกนะฮะเพราะว่าตลาดใครตลาดมันหุ้นใครหุ้นมันหุ้นใครหุ้นมันอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้เราก็เห็น CSO ขึ้นใช่ไหมครับก็ขึ้นมาได้ดีนะขึ้นมาเราก็ดูสมมติเราจะดูเหมือนกันนะว่าเราเล่นหุ้นเล็กเราเล่นยังไงนะว่าเราจะถือไปขายหรือว่ามันคือรีบาวนะเราก็สามารถดูได้ตามเทคนิคเนี่ยว่าไอ้นี่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับแต่ถือได้นะเนี่ยเนี่ยการออกข้างแบบเนี้ยนะก็ถ้าดูกราฟของวีคแบบเนี้ยดูนี่นะนะฮะดู GPSC เพื่อให้ดูกราฟลักษณะทรงแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยลงมาแล้วก็เนี่ยก็สามารถจะดันขึ้นไปได้มันไม่หลุดศูนย์นะครับเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้หุ้น X เนี่ยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยกราฟตัวนี้ไม่ได้เสียนะฮะวีคเนี่ยไม่ได้เสียแค่ดันขึ้นไปแล้วเบรกนะฮะเบรกแล้วดึงวีคขึ้นไปด้วยทำเฟรมเดย์เนี่ยพร้อมที่จะไปอยู่แล้วนะครับทำเฟรมมันไม่ได้เสียเพราะว่าไม่ได้อยู่ใต้ซิกแนลแบบนี้มันก็คือหุ้นที่แบบลงมาซื้อขึ้นไปก็ขายไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่ขึ้นมาแล้วซื้ออย่างเงี้ยมันก็จะเสียจังหวะนึกออกไหมแล้วบางทีมันลงไปอีกมันก็จะเสียจังหวะนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้บอกนะว่าหุ้น X เนี่ยมันจะต้องลงมันไม่ได้บอกงั้นเขาจะมีข่าวพรุ่งนี้อะไร
ปล่อยตัวนี้มีข่าวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราก็ขายดิเฮ้ยข่าวดีนะข่าวดีพี่เราขายแล้วเข้ามาคู่กันไหมก็ข่าวก็คู่กันตัวนี้ป่ะก็มาคู่กันป่ะพอข่าวคู่กันไหมแต่ตัวนี้เห็นไหมมันแข็งเลยแข็งข่าวใหญ่เลยพรุ่งนี้เอเจเอเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกาวีมันสู้ไอชอตวีไม่ได้เห็นไหมชอตวีข่าวเขาใหญ่โตใหญ่ยักษ์มหึมาเลยนะไปเมืองนอกเลยไปอเมริกาเลยนั่นแหละเพิ่มทุนด้วยใช่ไหมเพิ่มทุนด้วยใช่ไหมไปอเมริกาด้วยอ้าวเดี๋ยววันนี้ก็มาดูว่ากองเขาจะดันไหมแมคโครนะคือถ้าเขาดันเนี่ยรายย่อยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วในกลุ่มบางกลุ่มนะเขาก็พักอ่ะพักแล้วคุณไม่ไหวเขาก็ดันต่อนะฮะเพราะว่าขึ้นไปหุ้นใหญ่ถ้ากองดันอ่ะเราก็ขายให้แต่เราไม่ได้ทุบหุ้นนะเราก็จะขายให้ขึ้นไปข้างบนนะวางขายก็เรียกวางขายนะฮะก็ประมาณเนี้ยนะครับส่วนเหรียญมาดูนิดหนึ่งนะฮะมันมีเหรียญที่น่าสนใจนะฮะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันชื่อเหรียญซูชินะฮะเหรียญซูชิเนี่ยนะฮะพี่จะยกตัวอย่างว่าเวลาสอนนะพี่จะสอนยังไงนะฮะพี่จะสอนยังไงเนี่ยพี่จะสอนเนี่ยของเครื่องมือในการเล่นเหรียญนะฮะหลังจากที่พี่พูดให้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วว่าเฮ้ยไอ้คริปโตเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเสียงหายเปิดเสียงไม่ได้ยินมาดูก่อนเนี่ยนะครับคือมันบอกว่ากราฟแบบเนี้ยมันกำลังจะขึ้นแต่ในพื้นฐานเราต้องรู้ว่าไอ้นี่มันทำอะไรนะฮะเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นแพลตฟอร์มเอ็กซ์เชนจ์แสดงว่ามันเป็นไอ้แพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนเหรียญน่ะก็เหมือนกับบิตคอยน์แต่มันรันบนเครือข่ายอีเธอเรียมเพราะนั้นเหรียญอะไรที่ออกจากอีเธอเรียมเนี่ยเขาเรียก ERC20 เนี่ยมันก็สามารถที่จะแลกกันได้โดยไม่ต้องดูอะไรเลยนะแล้วมันก็ไปเชื่อมต่อกระเป๋าของเราอ่ะนะซึ่งเป็นที่เก็บกระเป๋าใหญ่ๆอย่างคอยเบสใช่ไหมหรือ MetaMask เนี่ยเชื่อมเข้ามาเลยนะครับเพราะนั้นใครมีเหรียญอันเนี้ยเหรียญอันเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปสวอปนะกับเหรียญอื่นนะฮะเพื่อเชื่อสภาพคล่องได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยววันสอนจะสอนแบบให้เข้าใจได้ง่ายแบบนี้ว่าเราต้องรู้ว่าอันนี้มันเป็นอะไรนะสวอปก็คือ exchange นั่นแหละนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วตอนเนี้ยมันกำลังจะขึ้นหรือเปล่านะครับจะขึ้นหรือเปล่านะฮะเราก็มาดูเรามาดูก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องมือในหัวข้อการสอนคือเครื่องมือในการคือเหรียญไม่ไปอะไรไม่รู้แต่เครื่องมือในการเล่นให้ชนะนะฮะนะครับก็คือพื้นฐานนะฮะกับอะไรพื้นฐานกับเทคนิคนะฮะแค่นั้นนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับเราก็เห็นว่านะครับตัวยูนิเนี่ยนะครับยูนิสวอปเนี่ยนะครับมันเป็นขึ้น2แล้วก็กำลังจะทำขึ้น3อันนี้ time frame มันนะฮะส่วน time frame week เนี่ยกำลังจะเกิดมันลงมาอยู่ขาลงแล้วก็แท่งเขียวแท่งเนี้ยมันเริ่มขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ใน time frame day ของแมคโครเนี่ยนะฮะเราก็บอกแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็น reversal ใน time frame day ไอ้ใน time frame week นะครับแต่เนื่องจากอยู่ที่ต่ำเนี่ยก็คือต้องถือนะก็คือเขาเรียกซื้อสะสมนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมันจะเป็นตัวหนึ่งมันชื่อซูชิเนี่ยมันก็เป็น exchange กันนะฮะแยกตัวออกมาจาก Uniswap นะครับโดยสรุปก็เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นอะไรนะมันยังสามารถไป staking นะครับพวกเนี้ยนะครับมันทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปคุยกันมันก็มีสัญญาณซื้อเหมือนกันนะครับเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญมันเป็นโทเค็นนะมันเป็นโทเค็นแต่มันไม่มีมันไม่มีวงบล็อกเชนของมันเองเนี่ยเขาเรียกมันว่าโทเค็นนึกออกไหมแบบเนี้ยนะครับมันบอกว่ามันมีสัญญาซื้อแต่มันเป็นเหรียญเหมือนกับเหรียญพื้นฐานนะ
นะครับที่ทำธุรกิจแบบเอาค่าคอมอะนึกออกไหมฮะแต่ข้อดีของซูชิก็คือว่าใครมีเหรียญเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเนี้ยให้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรได้หมดนึกออกไหมครับก็เหมือนว่าเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเข้าใจไหมฮะเขาเรียกสเต็กกับมีผู้มีส่วนได้เสียนะฮะก็จะเป็นตัวซูชิสวอปเนี่ยนะครับคือทุกคนที่มีเหรียญก็เข้าไปช่วยกันเพื่อให้มันเกิดการเทรดมีนู่นนี่นั่นอะไรนะครับมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับในตัวของแพลตฟอร์มนั้นนะฮะเขาเลยเรียกว่า governance token นะครับคือมีสิทธิ์ออกเสียงที่จะเหมือนผู้ถือหุ้นนะฮะที่จะเปลี่ยนใครมีเหรียญเยอะก็สามารถที่จะเอาดึงไปทำอะไรที่นอกจากที่แลกเปลี่ยนนะฮะจะไปทำฟาร์มมิ่งไหมจะไปทำอะไรเงี้ยนะก็ไปช่วยกันทำในโลกของคริปโตเขาจะเป็นแบบนี้นะซึ่งเราก็ไปเรียนกันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจมันนะฮะวันหนึ่งถ้าตลาดมันเกิดโทเคนไนซ์ขึ้นเอาหุ้นไปเทรดนะฮะหรือว่าเอาเหรียญมาเทรดในตลาดหุ้นพันกันไปพันกันมานะฮะเราก็จะได้เล่นเป็นทุกตลาดโดยรู้ความเสี่ยงนะครับครับจำเป็นนะต้องบอกนะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าไปละนะครับต้องเข้าไปแล้ววันหนึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเหรียญหายเนี่ยมีคนรับประกันก็ได้นะนะครับตอนนี้เหรียญหายไปเลยแต่ต่อไปเนี่ยนะรออีกนิดเดียวปีหน้าถ้ามีการออกกฎหมายนะเพราะนั้นถ้าเหรียญหายเนี่ยนะพวกที่เป็นเอ็กเชนต้องรับผิดชอบใช่ต้องรับผิดชอบนะมันกำลังพัฒนาขึ้นมาทั้งสองอันเนี่ยเข้ามาซึ่งเราต้องใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วนะเราอาจจะไปซื้อเหรียญปตท.ก็ได้นะซื้อปตท.ไปเหรียญก็เกิดขึ้นได้ถ้าบ้านเราไม่ให้เกิดเราก็ไปซื้อเหรียญปตท.ในบีนานก็ได้เราไปตั้งวงเองอะทำเหรียญปตท.ไหนไปเนี่ยก็ใครก็ออกได้เนี่ยใครไม่มีกฎหมายห้ามนี่ถูกป่ะคุณไม่ขอคนอื่นก็ออกนะครับก็เอาไปออกได้อ่ะนะฮะเหมือนเป็นภาพเสมือนนะไม่เอาเลยลิงก์กับตัวหุ้นเลยนะฮะไปทางเดียวกันเลยหุ้นขึ้นยังไงไปซื้อเหรียญที่บายนานซ์เอาใช่เพราะว่าคุณเทรดเนี่ยคือว่าคุณเทรดคุณเป็นคนอเมริกันคุณมาเล่นหุ้นเมืองไทยเนี่ยคุณเสียภาษีนะถูกไหมแต่ถ้าเขาอยู่ในเหรียญนะคุณก็ไม่ต้องออกมาแลกเป็นคุณไม่ต้องแลกออกมาเป็นดอลลาร์ใช่ไหมนะครับคุณก็เปลี่ยนมาเป็นแค่ USDT คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอ่ะใช่ไหมถ้าคุณอยากต้องการขายเหรียญแล้วเหรียญกลุ่มเหรียญจะพังคุณก็มาซื้อเหรียญปตท.มันก็คือหุ้นไงถูกไหมฮะเดี๋ยวมันพันไปหมดอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะฮะมันไปไกลมากนะครับโอ้โหโอ้โหปี42นะซีรีเอสไปไกลก็มันเป็นรองอ่ะนะฮะมันก็รองคือรองนะครับแล้ววันนี้ถ้าแมคโครมาช่วยนะแมคโครมาช่วยในระเบิดเถิดเทิงคือแมคโครนั้นขึ้นไป45นะคือเส้นมันเบรกไฮแน่นอนนะเพราะนั้นต้องเอาแมคโครเนี่ยขึ้นนะครับซีรีเอสเป็นไงพี่ซีรีเอสเหรอโอ้โห990ไหมเนี่ยทะลุมันก็ต้องทะลุพันไปแล้วเพราะว่าเรามองเซ็ตพันเจ็ดใช่ไหมเรามองเซ็ตพันเจ็ดเราก็ต้องดูทะลุพันอยู่แล้วว่าปีใหม่มาซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วนะว่าก็ต้องถือนะครับเราไปลุ้นปีใหม่กันไอ้สองวันนี้อย่าไปอะไรมากมายนะฮะคือมันอยู่ที่เราอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเขาก็แต่ฝรั่งน่าจะเป็นรองนะวันนี้นะนะครับฝรั่งน่าจะยิงสรุปเลยใช่โลเวอร์เป็นรองนะใช่ก็เดี๋ยวเราดูว่าเขาจะปิดกันยังไงนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราตามดูก็ได้เดี๋ยวปิงต่อจากพี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวปิงต่อจากพี่ครับปิงมันก็ไม่ต้องพูดอะไรปิงขึ้นอยู่แล้ว มันขึ้นมาพร้อมพี่ตลอดแล้วมันขึ้นรถมันไม่มองลงอ่ะนะถูกต้องอ่ะนะฮะถูกต้องของน้องอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะปิดได้นะฮะวันนี้แต่พรุ่งนี้ปิดหลุดเลยก็อย่าไปซีเรียสนะไม่อย่าไปเทคนิคจ๋านะไม่ต้องแบบว่ามันนี่ปิดซีรีส์หลุดลงมามันนี่ปิดซีรีส์ปิดซีรีส์แต่ไม่ถือว่าเซตอ่ะพรุ่งนี้มันหลุดมาก็ไม่ต้องไปกังวลวันนี้มันอาจจะปิด1654นะวันนี้อาจจะปิดที่1654ปิดไปยังไงปิดแล้วใช่ไหมอีก2นาทีพี่ตื่นยัง2นาทีก็เดี๋ยวเราลุ้นปิดแล้วกันนะฮะก็ปิดโอ้วอลลุ่มใช่ด้วยพี่ให้ดูว่าวอลลุ่มใช่คืออะไรนะฮะ
คุณลุงใช่คืออะไรนะก็คือกฎของไซเวย์ก็คือเวลาขึ้นมาตรงหัวเดิมเนี่ยนะฮะอันนี้วอลลุ่มแสนใช่ไหมมอนคิดง่ายๆนะถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้วอลลุ่มสองแสนเนี่ยเจอแรงขายถูกไหมโดนมันก็ไปไม่รอดเพราะมันเจอแรงขายตรงนี้ไม่ทำหายเลยวอลลุ่มสองแสนเลยไอ้ข้างล่างนี่ก็ขายใช่ไหมไอ้ข้างบนนี้ก็ขายด้วยเลยเป็นสองแสนนะฮะแต่ถ้าอันนี้มันหกหมื่นหกถูกไหมแสดงว่าไม่มีใครขายไม่มีใครขายก็ขึ้นต่อได้สิจริงไหมอันนี้คือกฎของเราดูว่าตรงนี้ทำไมไม่ผ่านดูนะหัวนี้ทำไมไม่ผ่านตรงนี้วอลลุ่มเท่าไหร่ตรงนี้วอลลุ่มเนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งใช่ไหมฮะตรงนี้ขึ้นมาแถวนี้วอลลุ่มก็90,000ก็นะพอมาถึงตรงนี้วอลลุ่มแสนมากกว่าหัวนี้ไงคือยังไม่ผ่านเลยวอลลุ่มเยอะแต่รอบตรงนี้เห็นไหมฮะว่าแรงขายไม่มีนะครับคือเราอย่าไปคิดต่อมากว่ามันมีใครเล่นแล้วไม่เกี่ยวมึงเสือมาอยู่เองนี่วะเขาก็เล่นขึ้นมาใช่ไหมคือไม่อยู่ก็ขายได้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวอลลุ่มตัวเนี้ยอันเนี้ยกดไซเวย์การขึ้นมาที่ดอยเดิมเนี่ยเขาบอกว่าวอลลุ่มต้องน้อยนะครับแบบเนี้ยเบรกแล้วก็มาเช็คดูอ๋อมาจากนี่นะฮะจากโอเวอร์โซยังไม่โอเวอร์บอทใช่ไหมทางเทคนิคนะครับบูวิ่งทั้งหมดอะโมเมนตัมเวียงขึ้นหมดนะฮะทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาช่วยไหมทำเฟรมวีคนะครับจากที่นะครับ ABCD นะครับอยู่ต่ำกว่านะครับแล้วเห็นไหมครับไอเนี้ยเห็นไหมครับเนี้ยวีคจะตัดแล้วนะเห็นไหมฮะเนี้ยถ้าเราดูวีคก่อนนะครับ 17.2 ก็ 20.1 วีคนี้ก็คือขึ้นมาละ 18.4 พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าปีใหม่เปิดมาชุดก็จะเป็น buy signal ในทำเพียง week เพราะนั้นต้องซื้อหุ้นให้เสร็จภายในปีนี้และปีหน้ารอขายนะประมาณนี้ปีนี้ไปกันหมดแล้วซื้อให้เสร็จไปได้แล้วอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่เมื่อก่อนต้องโทรหา marketing ที่ไหนก็เปิดมือถือก็ซื้อได้หมดไปเมืองนอกตัวไหนก็ซื้อได้หมดถูกไหมเพียงแต่ว่ากล้าซื้อเปล่าซื้อตัวไหนก็พี่คิดว่าไอ้ที่แนะนำมาไอ้เสือ18ตัวก็ตัวสุดท้ายก็แมคโครเนี่ยตัวแมคโครเนี่ยนะครับขี้หมูขี้หมาก็4648ขี้หมูขี้หมากาไก่4648โอเคไม่รู้มั่งใครเป็นใครใช่ไหมต่างหมดแล้วเพิ่มทุนไปแล้ว43แล้วขึ้นมาที่ทุนอะก็คงไม่ทำให้เสียหายหมดทุกตัวหรอกนะฮะนะครับทูขนาดดูพื้นฐานไม่ได้มันทำขึ้นมาเลยนะฮะนะครับแล้วก็ไอตัวแม่ก็เข็นไม่ไหวใช่ไหมซีวีเอลก็ใหญ่ก็เข็นไม่ไหวก็มาเข็นแมคโครนี่แหละเข็นแมคโครเบาเข็นได้เข็นไปเข็นตัวอื่นมันเข็นโคขึ้นภูเขาก็ต้องมาเข็นนี่แหละตัวอื่นซีวีเอลกระจายเหลือเกินทูโหเต็มตำบลละแมคโครอยู่เงินหุ้นอยู่ที่ตัวเองหมดอ่ะใช่ไหมพรุ่งนี้ซื้อให้เสร็จแล้วขายปีหน้าโอเคใช่ครับซื้อเสร็จแล้วเด็กที่เฟกฟลูซื้อให้เสร็จแล้วก็ขายปีหน้านะครับก็ใครมีหุ้นอะไรก็ไปจองก็ระวังตัวเดียวก็คือเดลต้าใช่ไหมฮะระวังเดลต้าอย่างเดียวเพราะว่าเขาออกจากก็ไม่รู้ว่ากองไหนเนี่ยกองเมืองไหนยังไม่ได้ขายบ้างใช่ไหมโอ้ปิดได้11.75ถือว่าสวยมากนะครับก็พรุ่งนี้ลุ้นต่อนะครับที่เฟกฟลูค่า3.33ฟิลเล็กที่เฟกฟลูพี่มองถือนะพี่ก็มองว่าไม่ยังไม่ซื้อแต่พรุ่งนี้ย่อก็ลองก็ได้ไม่เป็นไรโอเคย่อพรุ่งนี้มันต้องนักเลงอ่ะมันคืองี้อย่าไปจินตนาการว่าปีใหม่มาแล้วพอปิดปีใหม่แล้วมีเขาปิดกันทั้งโลกฮะเขาหยุดกันทั้งโลกฮะเขาไม่ได้ทำอะไรกันนะฮะทำเหรียญไม่หยุดไปทำเหรียญก่อนเรื่องของเหรียญไปนะครับเดี๋ยวก็แนะนำไปสองตัวนะครับที่มันเป็นแพลตฟอร์มมันจะค่อยๆขึ้นนะซูชิกับยูนิสวอปนะได้ค่ะพี่ทิพย์มันโอเคก็ไปดูตะวันตกดินก่อนเร็วไฟสว่างอยู่สว่างมากได้ค่ะหน้าสว่างเลยใช่โอเคได้ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายค่ะก็ติดตามกันต่อนะฮะซึ่งตลาดเองส่งท้ายปีใครไปเที่ยวเสร็จเลยนะบอกแล้วตลาดปีนี้